ฟอกกินค่ะขอต้อนรับสู่ EP ที่2ทีนี้นะคะเราอยู่หาดวอนนะคะเราก็มาดูว่าเขาจะสร้างที่นั่งเล่นนะคะเราก็เลยขับโฉบมาดูนะคะหาดวอนนะคะก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงอื่นกันนะคะโอเคค่ะบางแสนนะคะเป็นพาร์ท2นะคะพาร์ทแรกไปมาเป็นที่21กุมภาพันธ์นี่เป็นพาร์ทที่2กลับไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีทุ่นทางเดินลอยน้ำได้นะคะไปลงไปเที่ยวกันไปลงไปเที่ยวกันไปไปเราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องป๊อปกิ่นนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะในวันแบบสบายๆนะคะเรามาทานอาหารริมทะเลกันนะคะนี่นะคะอาหารของเรานะคะแบบส้มตำถาดของเรานะคะชุดนี้นะคะ150นะคะแล้วเราก็นี่ไก่ย่างนะคะไก่ย่างข้าวเหนียว100นะคะนี่น้ำโค้ก40บาทนะคะน้ำแข็งแก้วละ5บาทนะคะแล้วก็วันนี้เรามาปิกนิกแบบชิลๆนะคะนั่งกินอาหารริมเลนะคะโอ้โหลมเย็นมากค่ะพัดหัวกระเซิงเลยนะคะแบบลมแบบรมแรงสุดๆปุดๆเลยนะคะแบบหัวกระเซิงเลยนะคะรู้สึกว่าบางแสนนะคะบ้านเรานะคะชลบุรีมีอะไรน่าเที่ยวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือสวนสาธารณะอย่างนี้นะคะก็น่าเที่ยวค่ะหิวมากเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะแบบว่าหิวกว่าหิวมากหิวสุดตริ่งนะคะกินก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะคะอย่าแย่งกินสิคะโอ้วันนี้แบบมาเพื่อนเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าก็เลยต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวเพื่อนแย่งกินหมดนะคะตำถาดของเรานะคะมือยาวแล้วนะมือยาวแล้วนะคะเอาแหละมือยาวสาวได้สาวเอานะคะตำถาดนะคะ150นะคะไก่ย่างพร้อมข้าวเหนียว101นะคะน้ำพร้อมน้ำแข็ง2แก้ว50บาทนะคะโอ้เริ่มร้อนแล้วนะคะกินกันตากแดดเลยนะคะกินกันไม่ถอยเลยนะคะได้ขนมจามาอีกแล้วนะคะนี่มาถ่ายภาพแฟชั่นกันบ้างนะคะแฟชั่นป๊อปกินสบายๆนะคะสไตล์ป๊อปกินคนปวกๆกับชุดว่ายน้ำสายเดี่ยววันนี้ไม่ได้เอากระโปรงมาใส่ด้วยนะคะถ้าเรามั่นใจนะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้นะคะความอ้วนก็ไม่เห็นต้องน่าอายอะไรเลยก็ถ้าใครมาถามว่าทำไมเราถึงอ้วนก็บอกเขาไปเลยว่าก็คนมันกินดีอยู่ดีอ่ะจะให้ทำยังไง คนผอมๆสิน่าอายเขาจะหาว่าไม่มีอดอยากนะคะไม่มีตังกินนะคะถึงที่ผอมผอมหัวโตอดอยากแน่เลยเขาก็จะพูดกันอย่างนี้เราอ้วนอ่ะแปลว่าเรามีกินดีอยู่ดีเข้าใจปะวาสนา
วาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากแข่งบุญละมันแข่งกันยากแข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซาชีวิตกูละแม่ชิวโคขึ้นแล้วรีบไปค่ะรีบไปค่ะวิ่งลงมากลางทะเลเลยนะคะเริ่มจะขึ้นแล้วนะคะเราก็เดินจะไปถ่ายรูปกับวิวน้ำทะเลนะน้ำขึ้นไล่เรามาแล้วนะคะเนี่ยแหละโฉมหน้าตากล้องแล้วนะคะตากล้องที่ถ่ายรูปไม่ค่อยได้มุมเท่าไหร ยืนชิลกลางแดดนะคะชิลมากเลยนะคะชิลกลางแดดนะคะเพื่อทุกคนนะคะที่ติดตามช่องป๊อกกินนะป๊อกกินก็ทำได้มีเด็กนะคะมาคุยด้วยนะคะบอกว่าเห็นป้าเลยน้ำมันลงนะคะก็เลยจะมีปลาลูกปลาเล็กๆนะคะที่แบบว่าไปไม่ทันน้ำก็จะอยู่ในแอ่งเล็กๆนะคะนี่เป็นพาร์ทแรกนะคะที่เราไปทางเดินลอยน้ำได้นี่นะคะ21กุมภาลุกไม่ขึ้นแล้วขนมจากเด้มา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 กินขนมจากกันเด้วันนี้นะทางเดินไม่ลอยน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้น้ำแห้งพาน้ำแห้งก็เป็นรันเวย์สำหรับเราไปนะคะตากล้องนะคะเกือบตกขอบนะคะวันนี้ที่เราไปเป็นวันที่19มีนานะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะนี่จะเป็นชุดว่ายน้ำของชุดนี้นะคะจะเป็นกระโปรงนะคะแต่เราก็สามารถนำมาใส่เกงยีนได้นะคะก็จะดูเรียบร้อยขึ้นป๊อปกิ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 น